ล้มล้มมองมองหารักแท้แน่เลยกูยิงแม่งเลยจะโอ้โหบวกกูรุดจะไปสวัสดีพวกหน้าสันตินทั้งหลายเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนสุดแสนจะบ้าคลั่งแล้วบ้าคลั่งอะไรก็มึงเฮ้ยนั่งอะไรคล้ายๆระเบิดรุ่น XD หรือเปล่าวะไฮโอ้ก็นึกว่าระเบิดรุ่น XD โอ้ยอันนี้โอ้ยอะไรเยอะแยะตะแป๊กไก่กูยิงแม่งเลยอัปเดตปืนใหม่แมปใหม่อีโมดและท่าตายใหม่ๆอัปเดตแล้ววันนี้ที่อาร์เซนอลซัมเมอร์อัปเดตขอให้คุณโชคดีไม่เข้าใจเลยจริงๆให้เธอเป็นหญิงที่ดีที่สุดที่ฉันนั้นเคยเจอมายอมให้เธอเป็นไม่ควีนให้เธอเป็นควีนของฉันคนเดียวและฉันก็คือราชาแต่เธอดันอัดจิ๊บอ้าวโยมร้องไห้ทำไมเนี่ยอ๋อกำลังหาร้านเติมโลบัคอยู่สินนะงั้นหลวงเจ้ขอแนะนำไดฟักเว็บเติมโลบัคสุดคุ้มเรทสูงถึง 4.5 จะเติมแบบกลุ่มหรือแบบ ID Pass ก็ได้เรามีบริการหมดมีแบบสุ่มของรางวัลด้วยรออะไรอยู่ล่ะรีบไปเติมเลยที่ไดฟักลิงก์อยู่ด้านล่างนะเว้ยเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีมิลักแฟนเพลงทุกท่านนะฮะอยู่ในเว็บเกมโลบัคกันอีกเช่นเคยนะครับเราอยู่กันที่แมปอาร์เซนอลนะฮะกลับกันมาอีกแล้วว้าวว้าวว้าวนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้มีอัปเดตใหญ่นะฮะอาร์เซนอลซัมเมอร์ทูนั่นเองนะครับซึ่งเป็นอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่ของอาร์เซนอลนะฮะตอนนี้คนเล่นเยอะมากๆปาไป 58,000 แล้วนะยังโหดนะเดี๋ยวเรามาสรุปอัปเดตในครั้งนี้กันครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูอัปเดตกันก่อนดีกว่าครับผมนะใน developer เนี่ยเขาได้โพสต์ไปแล้วนะครับว่าอัปเดตอะไรบ้างกับ Arsenal Summer Update ในครั้งนี้นะครับอย่างแรกฮะก็มีแมปที่ค่อนข้างจะปรับเปลี่ยนใหม่เยอะนะครับนะอย่างแมปสุดฮิตที่ผมก็จะชอบมากนะกับแซนดาวซึ่งแมปนี้เขาได้ขยายแล้วก็มีลูกเล่นนะครับแล้วก็มีปืนใหม่ฮะนี่เขายกตัวอย่างมาครับผมนะเป็นปืนยิงไฟนะแล้วก็Lighting Cannon ฮะปืนเลเซอร์แล้วก็ G36 ครับผมแหมสุดติ่งเลยดูดินับยังสวยอ่ะและจริงๆก็ไม่ได้มีแค่นี้นะฮะเพราะเขาเพิ่มมาค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นบานาน่ากันนะครับปืนกล้วยนะครับแล้วก็อะไรเงี้ยเพนบอลกันนะฮะแล้วก็โอ้เยอะนะครับใครสุ่มๆได้ก็ลองดูฮะจริงๆอาร์เซนอลปืนมันก็เยอะอยู่แล้วนะครับนี่เขาเพิ่มมาอีกแล้วก็มีนะครับเรื่องของดาบใหม่ด้วยนะครับก็คือมีคาตานะนะครับมีเซเบอร์มีอู้เยอะนะฮะและอีกไฮไลท์หนึ่งฮะที่ผมอยากให้มันเข้ามานานแล้วก็คือระบบสกินปืนนั่นเองนะครับนะหลายเกมเขามีกันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็น Counter Block หรือPhantom Force อะไรพวกนี้นะครับเนี่ยตอนนี้ Arsenal เขามีสักทีนะฮะโอเคครับผมกับสกินปืนต่อไปฮะได้เพิ่มคาแรคเตอร์ใหม่ครับอีก30ตัวด้วยกันโอ้โหยังเยอะนะครับจากแต่ก่อนแม่งก็มีเยอะอยู่แล้วนะกูสุ่มแม่ง10ชาติก็ไม่หมดนะครับเนี่ยยังไม่เคยได้ตัวซ้ำเลยนี่ก็เพิ่มมาอีก30ตัวนะครับไอ้นี่อะไรเนี่ยนะมึงจัดทีมฟุตบอลทีมเบสบอลกันหรือไงไอ้นี่มาอย่างนักเลงเลยนี่ครับผมนี่คือเหล่าตัวละครมาใหม่นะฮะสุดยอดครับผมแล้วก็นี่ฮะที่ผมพูดถึงครับผมตัวละครอีเวนต์5ตัวนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันว่าทำยังไงนะครับแล้วก็เกมพาร์ทใหม่2ตัวฮะเกมพาร์ทแรกจะออกแนวพวกสัตว์ป่านะครับสังเกตได้ว่าจะเป็นแมวเป็นช้างนะครับเป็นแมงมุมเป็นกระต่ายเป็นมันตัวหายเหี้ยวอะไรเนี่ยนะครับกูก็มองไม่ออกเหมือนกันว่าเป็นสัตว์ตรงไหนนะฮะแล้วก็เกมพาร์ทอีกอันนึงก็เป็นนี่ครับผมตัวละครอัศวินนะครับม้ามืดนะพาดาบไซเบอร์ด้วยเพิ่งมาจาก Star Wars บ่นี่โอเคนะครับแล้วก็อีกระบบนึงที่เพิ่มมาแล้วฮะกับ Battle Pass นะครับ Battle Pass ก็ตามหลายๆเกมเขามีกันนะไม่ว่าจะเป็น PUBG Free Fly นะครับแต่ Minecraft ไม่มีนะ พวก Counter Block นะครับ Phantom Force อะไรพวกนี้ Phantom Force มีหรือเปล่าไม่รู้นะครับระบบของ Quest นะฮะมีระบบ Quest เข้ามาด้วยที่มันจะได้รับรางวัลได้เงินอะไรพวกนี้นะฮะก็ถือว่าดี Township ก็พร้อมด่านใหม่นะฮะซึ่งเดี๋ยวค่อยไปลองกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ท่าการตายใหม่อีก19ท่าที่เพิ่มเข้ามาเยอะมากๆนะครับบอกทำตรงผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก็ประมาณนี้สำหรับอัปเดตนะครับเดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมกันดีกว่าครับผมว่ามีอะไรกันบ้างไปลุยกันเลยโอเคตอนนี้ผมเข้าไปในตัวเกมแล้วครับพร้อมนะก็อยู่ในเซิร์ฟวีของน้องทีมงานผมเขากำลังยิงกันอย่างเมามันนะครับเราก็จะไม่สนใจเข้ามาตอนแรกผมเซอร์ไพรส์มากเลยฮะนะเขาได้ปรับหน้า UI ใหม่หมดแล้วดูดิครับหน้า UI ไม่เหมือนเดิมแล้วดูโมเดิร์นขึ้นเนาะดูหรูหรามีสไตล์นะครับนะพวกตั้งคงตั้งค่าอะไรพวกเนี้ยนะครับล็อกเกอร์อะไรพวกนี้เนี่ยดูดินะครับมันดูแบบสวยขึ้นมากเลยนะครับโอเคโอเคนะครับพวกท่าการตายอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เราสามารถใส่อีโมดได้ด้วยนะฮะแต่กูไม่มีแค่นั้นเองแล้วก็สกินครับผมหน้าช็อปก็เปลี่ยนไปนะครับนะเปลี่ยนไปนี่เลยกล่องนะฮะอุ้ยกล่องมันราคาถูกลงเปล่าวะแล้วก็เกมพาร์ทใหม่ฮะนี่เลยนะครับนะผมลืมกดซื้องั้นเราซื้อเลยแล้วกันเนาะอย่าพูดพลาดทำเพลงกดซื้อไปเลยนะฮะนี่เลย2อันใหม่นะครับแฮ่ๆนี่ฮะนี่เลยเป็นสกินอัศวินนะฮะยังเท่เลยนะครับแล้วก็ตัวละครพวกนะฮะนี่เลยสไปเดอร์นะครับไอ้นี่น่าจะเป็นแมวนะครับผึ้ง
นะฮะนี่มึงพึ่งจริงเหรอวะเนี่ยกูถามจริงแล้วก็ช้างนะครับมีตัวไหนไงผมตกหล่นตัวไหนอีกวะแมลงอะไรสักอย่างนึงนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับเกมพาสนี่เลยนี่คือระบบ Battle Pass นะครับมันจะนับตามคิวนะครับเหมือนจะต้องใช้ประมาณ150คิวขึ้นไปเนาะถึงจะครบ1ช่องนะครับส่วนใครที่มีพรีเมียมด้านล่างเนี่ยก็จะนับไปด้วยนะครับก็จะได้พวกสกินด้านล่างด้วยส่วนนี้เป็นระบบเควสนะครับนี่เลยระบบเควสมีค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ระบบนี่ฮะตัวละครนะครับที่เราต้องไปปลดล็อกนะฮะก็ผมได้อัดคลิปไว้แล้วนะครับนะตอนไปตามล่านะครับเดี๋ยวผมจะบอกทุกอย่างนะครับวิธีการทำสกินนะครับวิธีการว่าต้องเล่นด่านไหนถึงจะได้อะไรยังไงนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันท้ายคลิปได้เลยนะฮะส่วนหลายคนก็น่าจะรู้นะครับว่าเขาได้อัปเดตนะครับตัวละครวงตัวละครใหม่กันเข้ามาเยอะแยะมากนะครับสังเกตได้ว่าตัวละครเนี่ยเพิ่มมาเยอะมากนะครับตัวละครใหม่นะนี่เลยแล้วก็ท่าการตายใหม่ก็เพิ่มมาเยอะมากนะครับแล้วก็เรื่องของนับอาวุธใหม่ฮะนี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคาตานะไหนวะคาตานะผมชอบมากเลยอะเปิดโชว์ไปสักหนึ่งอันนะฮะเปิดโชว์ดูโอ้อาวุธอะไรไม่รู้นะครับนี่เลยนะฮะโอ้โคตรเท่นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำสกินนะฮะทั้ง5ตัวนี้กันดีกว่าครับผมว่าทำยังไงอะไรยังไงนะครับไปดูกันเลยครับพร้อมโอเคทุกคนมาเริ่มที่ตัวแรกเลยฮะกับสกินเวนดิโก้นะครับส่วนชื่อแมปนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ไว้นะครับตรงซ้ายมือบนนะครับสามารถดูได้ว่าชื่อแมปอะไรนะครับก็ตัวนี้ก็จะได้สกินตัวนี้เลยเท่มากๆเลยนะฮะอย่างแรกครับผมเราต้องกด E ที่หัวกะโหลกกันดีก่อนแล้วก็ฆ่าเพลเยอร์สักคนนึงนะฮะก็ถือว่าสำเร็จเควสนี้อย่างง่ายดายนะครับแบบนี้นะฮะสกินแรกง่ายทีเดียวอย่าลืมไปทำกันนะครับงั้นต่อที่สกินที่2นะครับกับไฟโกเลมนะครับด่านนี้เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องนะครับฟาร์มไม่ใช่ฟาร์มดินะครับเล่นไปเรื่อยจนกว่าจะได้อาวุธที่เรียกว่าเป็นอาวุธสโนว์บอลนะครับซึ่งสกินก็จะได้เป็นโกเลมตัวนี้ซึ่งถือได้ว่าเท่มากๆนะสกินนี้เนี่ยโคตรจะเท่ไปเลยดูดินะหน้าตามันอย่างเฟี้ยวนะครับเราต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับนะพอได้สโนว์บอลแล้วก็เอาสโนว์บอลมาดับไฟตรงนี้นะครับดับอุกกาบาตตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการสำเร็จเควสนะครับแบบนี้เลยนะฮะก็ตอนนี้ผมก็จะฟุกนิดหน่อยนะครับก็ได้สโนว์บอลเร็วหน่อยก็สำเร็จเควสได้อย่างง่ายดายนะครับต่อไปฮะกับเดมอนแพลนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกด่านหนึ่งที่นะครับค่อนข้างจะไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่แต่ว่าเป็นการเก็บไอเทมนะครับเราต้องรวบรวมหัวกะโหลกทั้ง5เพื่อจะไปบูชาสตาร์ลงอาโอบักวันนะครับนะก็สกินก็จะได้เป็นตัวนี้ฮะก็จะมี2ตัวนะเป็นเดมอนที่เป็นทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับซึ่งเท่มากๆนะครับส่วนวิธีการเก็บหัวกะโหลกมีตรงไหนบ้างก็ดูได้ตามคลิปนี้เลยนะครับตัวแรกก็ตรงนี้นะฮะแล้วก็เดินตามไปเลยนะครับนะเดินตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคตรงนี้1อันทั้งหมดมี5อันนะครับโอเคเราเก็บไป2อันแล้วแล้วก็เดินมาฮะตรงนี้ก็จะมีซ่อนอยู่อีก1อันฮะตรงฟางตรงนี้นะครับนี่เลยอันต่อไปจะอยู่ไกลหน่อยนะครับน่าจะอยู่ด้านบนสวนสนุกนะฮะเป็นรถรางอ่ะนะครับแต่ตรงนี้ก็จะมี1อันนะครับตรงปลาปักเป้า ปลาปักเป้าคืออะไรวะอันสุดท้ายก็คืออยู่บนรางนะครับตรงนี้ให้เรากระโดดขึ้นไปนะครับเดินขึ้นไปเลยอยู่นี้นะครับพอเสร็จแล้วเราก็เข้าไปในปราสาทนะครับเพื่อจะนับสังเวยนะฮะหรือว่าบูชาซาตานอาอูบักวันนั่นเองโคตรเท่พอเราบูชาเสร็จแล้วเราก็จะได้สกินมาเลยนะครับโอเคผมจะทำการบูชาซาตานเลยฮะเรียบร้อยครับผมนะเสร็จเรียบร้อยฮะได้มาแล้วครับผมกับสกินนี้ต่อไปฮะกับชุปปาชาบลาเปก้านะครับโอ้สกินไม่อ่านยากมากนะครับสำหรับด่านนี้ฮะให้เราเดินมาที่บ้านใกล้ๆอุโมงค์นะครับก็จะได้สกินเป็นไอเอเลียนเมื่อกี้นี้นะฮะเอเลียนหน้าตูดตรงนี้ให้เรามากด E ที่วัวตรงนี้ฮะเพื่อเป็นการเอากรงเล็บมันออกมานะครับแล้วก็ให้เราฆ่าเพื่อนในครบ3ตัวนะครับเป็นการวันแถมนะครับซึ่งเราห้ามตายนะเราต้องฆ่าแบบรวดๆเลยโอเคเรียบร้อยครับประมาณนี้ได้แล้วนะครับนะไม่ยากสำหรับสกินนี้นะครับต่อไปสกินสุดท้ายฮะกับสกินบิ๊กฟูดนั่นเองนะครับซึ่งสกินนี้ก็ถือว่าเท่เหมือนกันกับด่านนี้นะวิธีง่ายๆครับผมให้เดินมาที่แม่น้ำนะครับแล้วก็รอให้ดึกนะครับพอดึกเสร็จแล้วก็จะมีบิ๊กฟูดออกมาให้เรายิงบิ๊กฟูดนะครับที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำนะครับนี่เลยบ้านมันจะไฟติดแล้วก็ยิงไปครับแค่นี้เองนะฮะเราก็ได้สกินบิ๊กฟูดมาแล้วครับผมง่ายมากวิธีการทำทั้ง5ตัวนี้นะครับโอเคใครมีข้อสงสัยยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับโอเคทุกคนครับมาเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นด่านใหม่กันดูนะครับว่าพื้นที่อะไรเป็นยังไงนะครับนะนี่คือด่านใหม่ฮะนี่เลยนะครับมันคล้ายๆด่านอะไรวะคุ้นๆอยู่นะคุ้นๆโทนด่านนี่ก็จะเป็นแบบออกแนวเที่ยงๆหน่อยนะเอ้ยจะแฮปนี่ครับผมการยิงของผมนี่ไม่โดน
ว้แฮ่ไม่เหลือดิครับรออะไรมันจะปั๊บนี่เห็นนะเฮ้ยเห็นนะเฮ้ยเฮ้ยมันมีท่อด้านล่างด้วยว่ะลงไปกว่าน่าจะแตกนี่สกินอัศวินกูมาพอดีเลยตายโหงเลยด่านนี้ค่อนข้างจะเล็กมากๆเลยนะเออหลังจากที่ดูนะดูทรงดูเหมือนจะเล็กมากนี่โอ้ยไม่โดนอีกนี่ไม่โดนอีกนี่ไม่โดนอีกมันชักช้าปืนนี้มันชักช้าจริงๆโอ้มันหมดแม็กด้วย What the heck แตกไม่ได้ครับรออะไรแฮ่กูมาแล้วกูมาแล้วแป๊บเรียบร้อยไปดิเพียวแม่งตุ๋ยหลังกูไอปีศาจนี่มันตุ๋ยหลังกูเออแต่มันอยู่นะผมว่าพื้นที่เล็กๆแบบนี้แหละยิงกันมันดีนะครับนะครับมีต่างระดับนะครับมีด้านบนนะครับที่เป็นบ้านด้วยนะครับผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวตรงนี้น่าจะเอาไว้แคมป์ได้เนี่ยเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยนะครับนี่แหละมันสามารถยิงหัวคู่ต่อสู้ได้เพราะมันโผล่หัวคู่ต่อสู้ตรงนี้นะครับกระโดดมาตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็จะเจอตรงนี้นะครับมันจะมุดใต้ท้องรถทำเพื่ออะไรเฮ้ยได้ว่ะนะโอ้โหเอเลี่ยนน้อยนางงนเอเลี่ยนน้อยนางงนนี่โอ้โหโชว์เทพพลังเทพกูมาแล้วพลังโอเคนะฮะอัปเดตก็มีประมาณนี้ครับจริงๆก็มีอะไรให้โชว์เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนแมปอะไรต่างๆนานานะยังไงก็ลองไปเล่นกันดูฮะนี่ถือได้ว่าเป็นอัปเดตที่ค่อนข้างใหญ่มากๆสำหรับอาร์เซนอลยังไงเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าก็ยังเป็นอาร์เซนอลเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มเกลือกันดูว่าผมได้เกลือขนาดไหนนะรอติดตามได้เลยพรุ่งนี้เจอกันครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาไปก่อนเจอกันทีมชาติต้องการ See you brother motherfucker ไปละโยโฮ